สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับไลฟ์ไฟเตอร์นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะบอกเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ผมจะเปิดกัจฉานะครับในที่สุดนะครับก็เป็นวันที่ผมจะเปิดกัจฉาแล้วนะเพราะว่าขึ้นดัน6แล้วมันยากมากนะครับก็อย่างที่สัญญากันไว้นะครับจากคลิปก่อนนะว่าผมจะเปิดกัจฉาคลิปนี้นะครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับวันนี้นะครับ6โมงเย็นนะครับคิดว่า6โมงเย็นปะน่าจะ6โมงเย็นแหละนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ไปเปิดกระชากันนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องไปดูก่อนว่าช่องผมพอหรือเปล่านะครับช่องผม150 2อันเลยนะครับผมอัพจน150นะครับไม่ใช่ว่ามัน150ตั้งแต่แรกนะครับเอ๊ะอ๋ออันนี้อาวุธนะครับอุปกรณ์140นะครับอันนี้80นะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เน้นเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ซีเรียสนะไปเรื่อยๆจริงๆนะครับโอเคนะครับส่วนคอลเลกชันก็ที่จริงผมแทบไม่สนใจคอลเลกชันนะครับผมอยากใช้คอนอ่ะของผมบราวนะครับต้องหาคอนไม่เจอเลยนะครับต้องไปหาทักษะในดันหนึ่งแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปกันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราไป PvP กันครั้งหนึ่งเราไปเล่นดาบพิเศษนะวันนี้ผมจะโชว์นะครับว่าดาบพิเศษเล่นกันยังไงนะครับสำหรับแต่ละตัวนะผมก็จะกัจฉา5+1นะครับเฮ้ยผมรีบไปกัจฉานี้ก่อนอย่าหมดเวลานะครับมันจะ5ทุ่มแล้วพอดีนะครับ ไอ้พวกนี้นี่ดีนะเป็นของที่ดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะได้1ดาวนะผมจะบอกนะ1ดาวนะมันจะเท่ากับวัสดุอัปเกรด2ดาวนะครับถ้าได้อุปกรณ์2ดาวจะเท่ากับวัตถุอัปเกรด3ดาวนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับวัตถุอัปเกรดเกินนี้นะครับวัสดุอัปเกรดนั่นเองนะครับถ้าได้ของอื่นนี้ยิ่งดีเลยนะครับแต่ไม่น่าได้นะก็ได้สตรอเบอรี่กันไปนะเอาแค่1 2เอา2ดาวก็โอเคแล้วนะครับถือว่าเป็นวัสดุอัปเกรด3ดาวนะครับโอ้มีเลื่อยด้วยนะครับพลองสีแดงครับผมว่าบราวผมต้องเล่นสายพลองแน่ๆเลยนะครับเบสิกสุดก็คือทุกตัวทุกช่องต้องมีอย่างน้อย2ดาวก่อนนะเบสิกสุดนะแต่ว่าผมยังไม่ครบเลยนะพี่จริงพูดไปเถอะนะพูดง่ายนะแต่ทำยากนะครับพี่จริงโอ้หมัดสายฟ้ามาแล้วโอ้เครื่องประดับฝึกซ้อมเหมือนเคยได้แล้วโอ้สว่านประกายไฟครบยังยังไม่หมดอีกเว้ยสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ไปเปิดกันนะครับสำหรับแต่ละตัวนะผมมีเพชรอยู่500เนาะผมก็จะเปิดตัวละ100นะครับพร้อมกันหรือยังนะพร้อมกันแล้วก็ไปเลยนะเอาบราวก่อนเพื่อนนะครับโอเคไปเลยโอ้ปิงกระบองไฟ4ดาวเลยโหเยี่ยมมากครับอาวุธนี้ผมต้องการเลยชุดบลูเดนิมโอเคเลื่อยไฟฟ้าพลังเย็น4ดาวโหมันไม่มีโอกาสได้ของ5ดาวใช่ไหมเลื่อยน้ำแข็งเอียนะครับมีเยอะแล้วนี้จะได้ของประดับมากกว่าโหเสาเพลิงไม่ได้แต่อาวุธวะครั้งต่อไป90เหรอโอ้โหมีอย่างงี้ด้วยนะครับยังนับยังบราวผมของเยอะบราวผมของเยอะโคนี่มีโอกาสได้5ดาวหรือเปล่านะ2หรือ4ดาวนั้นนะไม่มีโอกาสได้5ดาวนะครับแล้วก็กิฟต์อัพแล้ว4ดาวนี่สุดยอดแล้วนะครับมาเราดุยทูตมิตรภาพทูตมิตรภาพนี่รู้สึกอ่อนมากนะเพราะมันแค่มิตรภาพนะครับไอ้บ้าเอ้ยยังไม่ได้4ดาว3ดาวก็ยังไม่ได้นะครับโคนี่เราทำไมโชคไม่ค่อยช่วยเลยโอ้โห2อันแล้วนะครับไอ้มิตรภาพบ้านะเอามาทำเพื่อนะไปเลยฮะพูดจริงเหรอไม่ได้อะไรเลยเหรอแทบช็อกนะครับโคนี่แกไม่โชคร้ายขนาดนี้แกไม่เป็นไรนะครับถ้าโคนี่มันไม่มีโชคมันก็ได้เท่านั้นแหละนะครับเราผมเอาหมดแล้วนะอีเวนต์เชิญพุ่งเชิญเพื่อนนะไปเลย
สุดท้ายนะครับมูนของเราจะได้ของดีหรือเปล่าผมอยากให้มูนได้ของดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังๆผมคิดว่าผมจะเล่นสายมูนนะเพราะมันเป็นสายคีนะครับถ้าเป็นบราวน์เนี่ยมันจะเล่นสายถึกนะมันพลังเยอะนะมันสาย HP นะครับผมคิดอยู่เลยผมจะเล่นสายคีหรือว่าสายถึกสายถึกมันจะเก็บเร็วง่ายกว่านะเพราะมันถึกไงมันลุยแหลกได้นะโมฮอคเรดพังนี้น่าอัพมากเครื่องประดับบาสเกตบอลเครื่องประดับบีบอยแหวน crazy dog มาบ้าแหวนมาบ้านั่นเองครับพัดปีศาจไฟนะครับสุดท้ายหมวกปลอดภัยไว้ก่อน safety first โอ้โหผมไม่อยากเชื่อเลยว่าบราวน์ได้ของดีสุดแล้วได้สีดาวตั้ง 2-3 อันนะครับโอ้โหสุดยอดโคตรคุ้มวันนี้ผมยังเปิดของไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้อัพไงเดี๋ยวไปดูก่อนว่าถ้าเทียบกับอาวุธที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ใช้สว่านประกายไฟซุปเปอร์สว่านประกายไฟ3ดาวเลเวล17ครับใช้ไม้ตะพองโอ้โหไม้ตะพองตีเบากว่าเยอะนะครับเห็นไหมต้องอัพก่อนถึงจะสู้ได้นะครับตีเบากว่าเยอะดูสิดูดาเมจสายฟ้าผม 3,000 ไอ้นี่แค่ 1,000 เองจะหดเต็มแรงยังสู้ไม่ได้ต้องไปอัพมาก่อนนะถึงจะพอได้นะโอ้มันคือท่าหัวไม้ตายนี่เองโอเคเลยแบบนี้เใส่2ดาวจะได้เยอะกว่านะได้โบนัสเยอะกว่านั่นเองครับโอ้ฮึบไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเซ็งมากนะดูนี้ดิ567ไอ้นี่ยังแรงกว่าอันนิดนึงนะต้องไปอัพมาก่อนนะพวกนี้นะโอ้โอ้สุดยอดนะครับเจอมาบ้าเข้าไปนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับหมวก safety first ไหมไม่หมด City First มันก็ไม่เคยต่างกันเท่าไหร่นะนี่ต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะอาวุธนะครับแน่นอนนะกับกระบองนะโอเคครบยังโอ้โหเพิ่มอย่างเยอะนะด้วยความถึกนะโอ้โหตอนนี้ถึกมากนะครับโอเคนะครับวันนี้เราไป PVP ครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมจะพาไปเล่นด่านพิเศษนะครับด่านพิเศษนี่เป็นด่านที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันใช้เก็บของเยอะมากเลยแต่ผมเก็บไม่ทันแล้วนะวันนี้นะผมว่าจะเก็บลืมนะไม่ทันนะไม่ทันแล้วจริงๆนะไปครั้งหนึ่งก็ได้เผื่อทันไม่ทันละเกินละในแต่ละด่านของมันเนี่ยของดีมากนะครับปกติผมจะเล่นรับรูนก่อนนะรับรูนง่ายสุดนะครับรับรูนง่ายสุดโจมตีกองทัพก็ง่ายนะครับแต่ว่าอันที่ยากสุดคือไอเนี้ยนะครับสเตจประจำวันนี้นี่โคตรยากนะวันนี้โคตรยากนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นรับรูนก่อนแล้วกันนะรับรูนนี่ไม่ยากนะครับแค่10เวฟนะ10เวฟเด็กๆนะเอาเพื่อนมาช่วยนะแป๊บเดียวนะไม่มีเพื่อนนี่ก็ยากนิดนึงนะครับไม่มีเพื่อนก็ยากนิดนึงนะปกติใช้เพื่อนพวกเลเวลน้อยๆนะครับมา22อะไรเงี้ยนะมาช่วยเลเวลน้อยๆน้อยๆ22นะนี่ไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่จริงเพราะเดี๋ยวผมจะเล่นขั้นย่ายสุดนะครับตอนนี้นะครับสู้ได้นะครับสู้ได้บาวเรามันขั้นเทพแล้วนะตอนนี้โคตรเทพนะบาวผมมาลุยหัวหัวเอ้ยหัวหัวเราแรงมากนะครับเราตีโคตรแรงครับโอ้ยโดนท่าของมันนะครับที่ผมตีแรงมากนะครับไอ้นี่มันมา ความแรงมันต่างกันน้องมาความแรงมันต่างกันน้องทำไมผมกระตุกไงไม่รู้นะครับ
มันแย่งกันตีไปนี่นะครับต้องแย่งกันตีนะครับค่อยสู้ได้นะครับค่อยง่ายหน่อยนะครับแย่งกันตีอยู่เนี่ยจะใช้ท่าแล้วเนี่ยเริ่มเครียดพวกนี้ละตีไกลๆหน่อยแย่งกันไปไกลๆเลยไปไกลๆกันเลยไม่ต้องมาใกล้เลยนะลำพานนะครับมันยากอย่างนี้นะครับทำไมมันยากอย่างนี้ทำไมมันยากอย่างนี้โอ้โหทำไมมันยากอย่างนี้โอ้โหโดนเลยโดนเลยเดี๋ยวศูนย์แล้วบัตรดุมบัตรนี่ศูนย์แล้วจัดการซะสองตัวมันก็จัดการช้านะมึงนะเออให้มันอย่างนี้ได้อย่างนี้หน่อยนะแล้วก็เวฟ10นะครับเป็นเวฟที่สำคัญมากนะครับเราต้องระวังตัวให้ดีนะครับแล้วปกติผมจะล่อศัตรูมาให้หมดก่อนนะครับพอมาในหน้าจอหมดแล้วนะผมก็ใช้ท่าไม้ตายพิฆาตนะครับตม สะใจมากนะครับ เนี่ยผมก็จะเก็บเนี่ยแหละครับรูนมารูนจะเก็บง่ายนะไม่ยากเท่าไหร่นะต่อมาก็จมตีถัดทับนะครับก็อันนี้นี่ง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าถามผมนะเพราะว่าอะไรเราแค่ไปตีฐานให้มันแตกนะครับเราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยตีฐานอย่างเดียวมันจะมีฐานน้อยกับฐานใหญ่นะครับเราใช้เพื่อนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับปกติผมไม่ใช้นะครับถ้าเล่นอันนี้นะแต่ว่าใช้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ความเสี่ยงน้อยมากนะเพราะว่าเราลุยฐานตีฐานเนี่ยแป๊บเดียวแตกนะแป๊บเดียวแตกนะเร็วมากด้วยนะไม่ถึง1นาทีนะครับแตกแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจผมเยอะไงลุยโหอ่ะตอดเจาะไปนะครับซอมเรียบร้อยครับ1ครับมี2ฐานนะครับโอ้โหผิดด้านนะครับโอ้ยโดนเตะโดนตีแตกแล้วนะครับเห็นไหมดูความง่ายของมันนะวันนี้นะนี่คือโคตรง่ายนะครับเดินเดินได้ของดีด้วยครับนี่ไปอัพนะวันนี้ไปอัพนะครับได้ของดีด้วยนะแล้วสุดท้ายนี้อันนี้ยากสุดนะอันนี้ยากสุดผมเล่นแบบโคตรยากอันนี้ไม่น่าเชื่อมันจะยากขนาดนี้นะครับแต่ว่าได้นี้นะครับได้ของอัพนะครับดีมากนะของอัพเนี่ยหลังๆไปนี่ผมคิดว่าสำคัญมากนะวันนี้นะครับมันจะติดที่ตรงนี้แหละนะเป็นคอขวดอยู่ตรงนี้แหละนะครับถ้าใครไม่มีปกติผมจะใช้เพื่อนเทพๆเลยนะครับอย่างน้อยต้องเลว30ขึ้นอ่ะผมใช้คุณนันแล้วกันวันนี้ปกติก็คุณนันกับคุณลุงเพชรนะครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมานานนะครับเล่นด้วยกันเกมไลน์มาตลอดนะครับจะเจอบ่อยมากแล้วก็จำได้ด้วยนะครับเพราะว่าโปรไฟล์นี้แหละคือแน่นอนนะพวกนี้นะครับโอ้โหเหมือนกันเลยเราไปลุยกระตุกเพราะมันจะมี3เวฟนะครับแต่ว่าหัวหน้ามันจะเก่งมากนะโดยเฉพาะไอ้ตัวนินจาเนี่ยนะครับนี่เก่งสุดเลยนะครับผมคิดนะรีบฆ่านะครับรีบไปนะครับตัวนี้ก็ไอ้แกะนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งนิดนึงนะครับแต่ต้องหลบมันให้ดีนะถ้าหลบให้ดีไม่เท่าไหร่นะครับโอ้ยมันไม่เดินโอ้ยโดนเต็มแปลงด้วยนะครับโดนพิษไฟมีพิษไฟด้วยเหรอรอบหลังมันตดแล้วก็สำหรับหัวหน้าตัวนี้นะครับอ่อนๆนะครับหัวหน้าของมันนะเวฟ3เจ้าโกเลมไฟนะครับโกเลมสายฟ้านะเด็กๆนะไอ้พวกนี้นะอันนี้ท่าของมันจะแรงมากแล้วท่านี้โดยเฉพาะท่านี้เลยนะครับโอ้ยนี่โอ้ยอย่ามาตีด้วยกันได้มั้ยเนี่ยเพื่อนทำไมผมต้องไปข้างหลังมันนะโอ้ซาวรีบฆ่าเถอะพอตายแล้วกูที่มันง่ายมากเลยนะมันง่ายมากเลยนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับมันง่ายจริงนะครับหัวหน้าตัวนี้ง่ายสุดแล้วนะครับเท่าที่เล่นมานะจาก3ตัวเมื่อกี้แต่ไม่รู้นะครับบัก
บราวมันมากันผมนะผมวิ่งตียากนะครับปกติไปตีร้อยหลังนะครับแต่ต้องระวังท่ายิงปืนมันตดๆๆครับเราต้องหลบให้ดีนะครับถ้าหลบตรงนั้นได้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับเราสำหรับวันนี้ก็สุดท้ายนะครับก็ไป PVP สักหน่อยนะครับภารกิจโอ้กดผิดนะกดผิดมากๆนะครับภารกิจได้เงินมา400นะเพียงดีปะชนะไป PVP หวังว่าจะชนะนะครับช่วงนี้ผมก็เริ่มแพ้แล้วนะครับพวกศัตรูเริ่มเก่งนะครับเก่งมากด้วยนะครับดูสิผมแค่1296เองไอ้พวกนี้ผมตี1003สู้ได้มั้ยไม่รู้นะครับปกติพวกนี้จะมีเริ่มมีของพิเศษหมดแล้วนะครับจะมีของพิเศษกันหมดทุกตัวแล้วหมดทุกคนแล้วนะครับผมเริ่มสู้ไม่ได้แล้วนะครับของกัชชานั่นเองนะครับที่ผมพูดถึงมาดูกันครับว่าจะสู้ได้ขนาดไหนนะครับถ้าเราผมได้ใช้ท่านะครับก็จะพอสู้ได้นะครับถ้าไม่ใช้ท่านี่คือแพ้นะครับย่อยยับเลยนะครับโอ้โหดูล้มแบบเยอะมากนะครับใช้ท่าสักท่าหน่อยสิบราวเอ๋ยแก MP เยอะแล้วแกใช้ท่าหน่อยครับบราวลูกพ่อบราวใครวะบราวศัตรูบ้าจริงๆนะครับMP จะเต็มแล้วไม่ใช้ทักท่าเลยเหรอครับเอออย่างนี้แหละค่อยดีหน่อยดิเกือบแพ้กูปกติจะได้แค่พวกคะแนนนะครับไม่ของก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับไม่ค่อยดีใน PP แต่ว่าได้ของบ่อยนะได้ของบ่อยได้ของดีก็นานๆทีนะจะมีรูนขั้น2ขั้น2มาให้นะครับอย่างอื่นผมคิดว่ากากมากนะของที่ให้นะครับอีกสักรอบนะครับวันนี้นะครับรอบนี้ก็พอแล้วนะครับ PVP เมื่อกี้ชนะนะครับเลยเหลิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอแพ้ก่อนนะครับก็ไปเจอกันใหม่นะครับเล่นอย่างนี้ดีกว่าลุยเอามันเฮาบราวมาตรงนี้เจอบราวผมสว่านนะครับเจาะพุงนะครับเจาะไส้เลือดออกขาดครึ่งหมดนะครับตรงนี้นะโอ้ผิดด้านพาเราตายแล้ว1นะครับโอ้โหในที่สุดโอ้โหสุดยอดมากลูกเอามั่งวะมันอู้มตัวแรงเหมือนกันวะตายตามกันไปน้ำมูลนะครับชนะนะครับโอเคนะพอแล้ววันนี้นะเหนื่อยละก็เจอกันใหม่จริงทำได้ดูข้างหน้านะครับถ้าใครไปเปิดกัจฉานะก็ขอให้โชคดีกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอีกครั้งนะครับกับผมนับกิตติสันนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน